สวัสดีครับการปลดปล่อยประเทศของแนวลาวรักชาติถือเป็นก้าวใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับในขณะที่อเมริกายอมถอนทหารทั้งหมดออกจากอินโดจีนเก็บอาวุธทั้งหมดเข้าคลังห้ามนำออกมาใช้เป็นอันขาดถือว่าเป็นการปลดอาวุธด้วยวิธีการทางกฎหมายนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมชั่วคราวแห่งชาติเป็นครั้งที่3และร่วมกันสถาปนาประเทศใหม่ติดตามชมกันครับจากเมืองสุยเรามุ่งหน้าไปยังเมืองโพนสวรรค์ศูนย์กลางของแขวงจิงฝางและเป็นที่ตั้งของแนวลาวรักชาติบรรยากาศเมืองโพนสวรรค์เป็นอีกที่หนึ่งของเมืองลาวที่ยังคงความสวยงามท่ามกลางกลิ่นอายของสงครามในยุคนั้นการเจรจาที่ปารีสระหว่างคิสซิงเจอร์กับเลอดุกถังมีบทสรุปนำมาซึ่งการถอนทหารอเมริกันนับแสนคนออกจากเวียดนามใต้ทั้งนี้รวมไปถึงการลดบทบาทของกองพัน CIA ในลาวด้วยบก333เมื่อขาดการสนับสนุนทางด้านการเงินก็จะสิ้นสภาพไปโดยปริยายปล่อยให้ลาวฝ่ายขวาจากเวียงจันทน์ต้องเผชิญสถานการณ์อย่างโดดเดี่ยวนับวันฝ่ายแนวลาวรักชาติที่นำโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะก้าวสู่ชัยชนะขั้นสุดท้ายสงบสวยงามนะครับค่ะที่นี่ก็คือเมืองโพนสวรรค์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแขวงเชียงขวางในสมัยนั้นเนี่ยคงมีระเบิดลงกันตูมตามตูมตามไปหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยประชาชนเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขนะค่ะอาจารย์คะท่านพลโทวิทูลยาสวัสดิ์หรือว่าเทพ333เนี่ยหายไปไหนตอนนั้นท่านกลับมาที่กรุงเทพมหานครแล้วเหตุการณ์เมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516เนี่ยท่านได้ดูแลการเคลื่อนไหวของกลุ่มจอมพลถนอมจอมพลประพาสเพราะสมัยนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปเป็นที่ปรึกษาวัฒนธรรมประจำสถานทูตไทยที่กรุงโตเกียวจริงๆก็เป็นตำแหน่งที่ดูแลนักเรียนไทยไม่เห็นจะเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านเลยค่ะอาจารย์ประเทศไทยก็มักจะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วผมก็ทราบมาว่าหลังจากท่านเกษียณอายุแล้วเนี่ยท่านก็ไปจับงานเป็นผู้บริหารโรงแรมโทรกาเตโรอยู่ตรงมุมถนนสุรวงศ์ครับอืมค่ะอาจารย์คะท่านเคยพูดถึงประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับการทำงานของ CIA บ้างไหมท่านเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐไว้เมื่อวันที่13พฤศจิกายนคริสตศักราช1973หรือตรงกับพุทธศักราช2516ตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจมีใจความว่าผมขอเล่าอย่างเปิดอกเสียทีบางอย่างอาจจะเป็นความลับ9ปีกับ3เดือนมาแล้วที่ผมทำงานกับ CIA เพราะงานนี้เริ่มต้นเป็นการร่วมมือระหว่างอเมริกาลาวเพื่อรักษาและช่วยสนับสนุนการป้องกันการรุกรานของคอมมิวนิสต์ในลาวผมเป็นผู้รับงานฝ่ายไทยมาตลอดโดยงบประมาณทั้งหมดได้มาจาก CIA เป็นเงินจำนวนมากเสียด้วยปีหนึ่ง125ล้านเหรียญอเมริกันประกอบด้วยทหารรับจ้างมีพวกชาวเขาเช่นเย้ามงและพวกเสือพรานทหารไทยเรียกว่าหน่วย333ก่อนนี้มีถึง30กองพันปัจจุบันลดเหลือ7กองพันมีฐานฝึก3ฐานใหญ่ผมขอรับว่าผมทำงานกับ CIA จริงๆทำมานานแล้วด้วยฐานที่มั่นของแนวลาวรักชาติที่เมืองเวียงชัยเป็นที่มั่นสุดท้ายก่อนประเทศได้รับการปลดปล่อยบรรยากาศในปัจจุบันดูสงบและเยือกเย็นทิวเขาที่ทอดตัวเรียงรายโอบล้อมตัวเมืองคือปราการชั้นดีในอดีตภายใต้เขาทุกลูกที่เมืองนี้ประกอบด้วยถ้ำหลายร้อยแห่งและเป็นที่ทำการของรัฐบาลชั่วคราวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันเวียงชัยกำลังพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันแสนขมขื่น
วิถีชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุขเด็กๆออกมาเล่นที่ลานดินรับแสงแดดยามเช้าให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากในที่อื่นทีมงานนั่งล้อมกองไฟต่อสู้กับความหนาวท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำประมาณ 3-4 องศาเซลเซียสแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะใช้ชีวิตกันที่เวียงชัยก่อนที่จะตามรอยเสด็จสุพรรณวงศ์กลับเข้าสู่เวียงจันทร์เราจึงขับรถตระเวนดูรอบๆเมืองพบบ้านของชาวเวียงชัยอยู่กันอย่างเรียบง่ายไม่เร่งรีบเหมือนชาวเมืองอื่นๆทำให้เรารู้สึกว่าคล้ายกับย้อนไปสู่อดีตในหนึ่งห้วงภวังคืนสุดท้ายก่อนออกเดินทางกับบรรยากาศแบบป่าๆถ้ำๆกับท่านศรีพันธ์วางดวงยางในคืนที่มืดมิดท่ามกลางกองไฟกองน้อยๆที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีจากชาวเวียงชัยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เวียงไซเนาะเจ้าค่ะท่านพอจะมีเพลงอีกไหมมาก็ท่านร้องเพลงพร้อมไงเจ้าเมื่อนี้มันว่าเป็นมือที่ว่าสุดท้ายของพวกท่านจันจากไปค่ะเราอยู่ในสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ว่าผู้นำเฮาดำรงชีวิตแม่นท่านที่มาโครงการปฏิวัติที่พวกเฮาดำรงชีวิตซึ่งว่าพวกเฮาจะข้าพเจ้าจะร้องเพลงเนาะเสียงคอบุดีมันอ่ะพวกอากาศหนาวข้าพเจ้าจะร้องเพลงจะเพลงนี่ว่าเว้าถึงเพลงที่ว่าเนื้อสมัยก่อนๆที่ว่าเขาประดิษฐ์แต่งขึ้นสมัยที่พวกเฮาโตตานเพื่อกู้เอาบ้านเอาเมืองเอาประวัติศาสตร์ของตนเองเพลงเหมือนจะห้องว่ากูซาซาเราต้องอาจทานโตสู่ดนนั้นกูเอาดินแดนขึ้นเสียงห้องเสียงห้องของพวกเฮาคาดรวมเข้ารัฐบาลอิสรารัฐบาลตัวตามเป็นผู้นำพารัฐบาลตัวตามเป็นผู้นำพาเอาไซซานาต้องอยู่ในกำมือเอาไซซานาต้องอยู่ในกำมือลบขอบลับขับมีไซนี่ไอ้คำหลังนี่แปลว่าอะไรคะท่านมันเพ่งเว้าถึงว่ามันมีรัฐบาลโตตานมันมีผู้นำที่ว่าจะนำพาป่าส่วนบรรดาเผ่าผู้กู้เอาไซสนะต้องมีความอดทนพยายามอดทนเพื่อว่าโตสู่เรื่อยๆไปก่อนที่ราชอาณาจักรลาวจะได้รับการเปิดปล่อยจากจักรวรรดินิยมลาวต้องสูญเสียเลือดเนื้อของประชาชนนับหมื่นเรือนแสนและมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งถูกระเบิดทำลายทำให้เด็กผู้หญิงคนชรารวมทั้งพระภิกษุ374ชีวิตต้องจบลงพร้อมๆกันภายในเสี้ยววินาทีตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองพลสวรรค์มากนักเราจึงมุ่งหน้าสู่ถ้ำปิ๋วซึ่งเป็นถ้ำหลบภัยในสมัยนั้นเป้าหมายคือภูเขาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเราต้องไปให้ถึงก่อนตะวันจะลับขอบฟ้าสองข้างทางมีบ้านเรือนชาวลาวตลอดแนวถนนและมองเห็นความแห้งแล้งของพื้นดินในหน้าหนาวอย่างชัดเจนในที่สุดเราได้มาถึงถ้ำปิ๋วในเวลาเกือบ6โมงเย็นสภาพอากาศหนาวเหน็บขึ้นสวนทางกับแสงอาทิตย์การเดินทางเข้าถ้ำต้องใช้วิธีการเดินเท้าเนื่องจากตัวถ้ำตั้งอยู่เกือบกลางของภูเขาบรรยากาศยามเย็นดูเงียบและสงบต้นไม้ชายเขายามต้องแสงอาทิตย์เวลาเย็นสวยงามตามคันลองของป่าและเมื่อมองลงมาจะเห็นรูปปั้นซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้เคราะห์ร้ายจากภัยสงครามในอ้อมกอดของทหารมีเด็กที่เสียชีวิตจากการถูกระเบิดทำลายดูแล้วน่าสะเทือนใจเป็นยิ่งนักแสงแดดเริ่มโรยตัวลงอย่างรวดเร็วเราจึงต้องรีบเดินทางขึ้นเขาเข้าถ้ำผ่านองค์พระพุทธรูปที่ญาติผู้เสียชีวิตช่วยกันสร้างไว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสถูปที่เก็บเท่ากระดูกโดยมีป้ายเขียนไว้ว่าอาลัยอาวรณ์ถึงดวงวิญญาณผู้ที่เคราะห์ร้ายจากสงครามจักรพรรดิอเมริกาวันที่24เดือน1ปี1968
จุดนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเมื่อเราเดินขึ้นไปตามขั้นบันไดแข่งกับแสงอาทิตย์ที่ลาลับไปในวันนี้เราก็มาถึงปากถ้ำปิ๋วที่ถูกระเบิดยิงเข้าไปเมื่อ40กว่าปีก่อนการสำรวจถ้ำท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันบรรยากาศค่อนข้างเงียบและมืดมิดและนี่คือจุดเล็กๆจุดหนึ่งใจกลางประเทศลาวอาจารย์ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถ้ำปิวนะคะห่างมา6กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเมืองคำแขวงเชียงขวางสูงมาจากพื้นขึ้นมา 2-300 เมตรใช่ไหมอยู่บนภูเขาแต่ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์ที่คนลาวเขาจดจำไปชั่วชีวิตใช่374คนตายที่นี่ค่ะพร้อมกันหมดในเวลาเดียวกันน่ากลัวมากเกิดเหตุอะไรขึ้นที่นี่คือในปีคริสตศักราช1964ถึง1967เนี่ยคนลาวก็จะเอาเด็กผู้หญิงคนชราพระภิกษุอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อหลบภัยเพราะข้างล่างจะมีระเบิดนาปาล์มโรงเยอะไปหมดเลยในวันที่24เดือนพฤศจิกายนปี1968คนลาวเขาบอกว่ามีลูกไฟเข้ามา3ลูกคำว่าลูกไฟของเขาก็คือระเบิดที่ยิงมาจาก F-105 เขาบอกว่าลูกที่1เนี่ยก็เปิดปากถ้ำลูกที่2เนี่ยเข้าไปในถ้ำแล้วเขาว่าลูกที่3เนี่ยเป็นระเบิดเคมีแต่ว่าตายหมดตั้งแต่ลูกที่2แล้ว374คนแล้วก็ศพก็ฝังไว้ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลย300กว่าคนไม่รู้ใครเป็นใครก็จะมีชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยแล้วในทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีการทำบุญให้กับอุทิศส่วนกุศลให้คนตายโดยขึ้นมาทำบุญที่นี่ทุกเดือนพฤศจิกายนก็คือประมาณวันที่24จะเห็นเป็นภูเขาลูกเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็มีทุกปักไว้ทุกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวผมจะเดินนำแล้วก็คุณศิรินันท์เดินตามนะไปเข้าไปดูกันอาจารย์เขาบอกว่าตอนที่มากู้ศพเนี่ยนะก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันโอ้ก็ 2-3 สัปดาห์ไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะเห็นว่ามันเป็นเคมีเคมีใช่ไหมคะต้องใส่ชุดที่ป้องกันสารเคมีเข้ามาแต่ตอนนี้มันก็ทุ่มกว่าแล้วนะมืดแล้วทำไมเราต้องมาตอนมืดๆนะคะอาจารย์ทำไมเราไม่มาตอนบ่ายๆหน่อยก็เรามาถึงตอนนี้เนาะมันก็มืดนิดนึงนะแต่เขาไม่มืดมากแต่เขามองไม่เห็นแล้วล่ะแต่ว่าเรายังเห็นนะคะเป็นภูเขาเล็กๆเขาจะเอาก้อนอิฐอ่ะก้อนหินมาวางไว้แล้วก็มีธูปมาปักเอาไว้นะคะเพื่อระลึกถึงวิญญาณของผู้ที่เสียสละและล่วงลับไป374คนเนี่ยนะเสียชีวิตพร้อมกันที่นี่ค่ะเดินตามผมมาจางจะเข้าไปอีกเหรอคะตามมาเลยการสำรวจภายในถ้ำที่ไม่มีแสงไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อมองลงไปที่พื้นถ้ำจะเห็นธูปปักไว้บนกองหินอยู่เป็นระยะระยะบางจุดมีการเรียงหินซ้อนขึ้นเป็นชั้นๆเพื่อไหว้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ถ้ำแห่งนี้การสำรวจถ้ำในวันนี้คงต้องหยุดไว้เพียงแค่นี้บรรยากาศไม่เอื้ออำนวยให้เดินต่อเข้าไปด้านในแต่ก็มีผู้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นชาวบ้านแถวนี้จะเล่าเรื่องราวให้เราฟังเริ่มจากปี1664ขึ้นมาเงื่อนไขมาจากสงครามของจักรพรรดิอเมริกาในตอนนั้นเขตเกาเข็งเสียงขวางในตอนนั้นห้าพิศพการทหารสูงสุดอยู่เขตเกาเข็งเสียงขวางโดยเมนทานสมานมิญญากีตเนาะเพิ่นได้บรรษาและก็ได้นำพาบรรดาพ่อแม่ป่าสนบรรดาทหารชาวเสียงขวางเพื่อต่อสู้กับจักรพรรดิอเมริกาเมื่อนั้นแต่1964ถึง1967เสนอให้พวกท่านเข้าใจว่าถ้ำปิ๋วนี้ยังปกติถือว่ายังบ่ทันได้เสียหลักตกมาต้นปี1968ถ้ำปิ๋วนี้ถูกเสียหลักฉะนั้นถ้ำปิ๋วหลังจากที่ถูกเสียหลักแล้วมันจึงไซเฮอร์บินมาถล่มมันเฮ็ดให้กกไม้กกต้องในขอบเขตนี้ถือว่าเกี้ยงไปหมดภายหลังที่เกี้ยงแล้วมันจึงค่อยแนมเห็นปากถ้ำหลังจากแนมเห็นปากถ้ำตกมฮอดวันที่24
ของเดือน11ปี1968เวลา 3:15 นาทีมันจึงเอาลูกศรเข้ามาแต่ว่าลูกที่1นั้นมันได้เฮ็ดให้ปากถ้ําขยายออกและลูกที่2เสนอให้พวกท่านเข้าใจว่าเข้าในถ้ําไประเบิดบนภาพจําลองที่ว่ามีห้องหมอแล้วมันพัดปล่อยลูกที่3เข้ามาคิดว่าลูกที่2หันบรรดาพ่อแม่ปาสูญอยู่ในถ้ําได้เหลือป่วงบาออกมามันจึงใส่ลูกที่3เพื่อล้างดังนั้นมันจึงเฮ็ดให้บรรดาพ่อแม่ปาสูญอยู่ในเทนผิวได้เสียชีวิตในจำนวน374คนในเสี้ยววินาทีเดียวบรรดาที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเบิ่งมาสุมแม่นมาบ่ได้เพราะเสนอว่าลูกตัวนี้มันเป็นลูกเคมีและก็เป็นลูกฟอสฟอร์ฝ่ายแนวลาวรักชาติได้มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมาในฐานะผู้ได้เปรียบทางการทหารจนกระทั่งสามารถลงนามในสัญญาที่มีชื่อเป็นทางการว่าสัญญาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสันติภาพและปฏิบัติความถูกต้องปรองดองชาติในลาวในปีพุทธศักราช1973หรือพุทธศักราช2516วันที่5เมษายนปีพุทธศักราช1974หรือพุทธศักราช2517มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมชั่วคราวแห่งชาติถือเป็นการรวมลาวครั้งที่3โดยมีเจ้าสุวรรณภูมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเช่นเดิมด้วยความช่วยเหลือของท่านสุภานุวงศ์และพญาภูมีวงวิจิตรการร่วมจัดตั้งคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติมีประธานสุภานุวงศ์เป็นประธานองค์คณะมีกรรมาธิการทั้งหมด7คณะจากแผงเชียงขวางเราเตรียมตัวเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเวียงจันทน์ตามรอยเจ้าสุภานุวงศ์ในฐานะผู้นำการปลดปล่อยประเทศและระหว่างการเดินทางจะพบเห็นซากปรักหักพังของสงครามเช่นรถถังคันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันดูราวคล้ายกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเศษซากของสงครามชิ้นนี้ความยับเยินที่เกิดขึ้นในแผ่นดินลาวอันเป็นผลมาจากสงครามในยุคนั้นยังคงคล้ายกับแผลเป็นที่ยังไม่เลือนหายไปผู้คนในยุคปัจจุบันจึงเรียกร้องหาสันติภาพและการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช้กำลังและไม่เสียเลือดเสียเนื้อเหมือนในยุคอดีตไม่เช่นนั้นเราคงพบแต่ซากปรักหักพังของรถถังแบบนี้เต็มไปหมดสงครามสอนให้เรารู้ว่าในที่สุดก็ต้องจบลงด้วยการเจรจาเสมอเจ้าสุวรรณภูมาออกคำสั่งให้นายพลคำอ้วนบุปผารัฐมนตรีช่วยกระทรวงป้องกันประเทศคือเป็นรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนเจ้าศรีสุขณจำปาสักซึ่งหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศหลังจากอเมริกายอมถอนทหารทั้งหมดออกจากอินโดจีนนายพลคำอ้วนเป็นฝ่ายแนวลาวรักชาติออกคำสั่งทันทีในเดือนมิถุนายนคริสต์ศักราช1975หรือพุทธศักราช2518ให้ทหารทุกหน่วยกรมกองเก็บอาวุธเข้าคลังทั้งหมดห้ามนำออกมาใช้อย่างเด็ดขาดเป็นการปลดอาวุธโดยใช้วิธีทางกฎหมายทหารฝ่ายขวาเริ่มหันกลับเข้าร่วมกับประชาชนและแนวลาวรักชาติร่วมขับไล่เจ้าบุญอุ้มณจำปาสักแกนนำฝ่ายขวาพร้อมกับปลดเจ้าเมืองและเจ้าแขวงทางภาคใต้กระแสเคลื่อนไหวปลดปล่อยลุกลามไปทั่วประเทศลาวการแยกตัวออกของข้าราชการและทหารฝ่ายเวียงจันทน์เป็นการยึดอำนาจที่ไม่มีการนองเลือดผลทางพฤตินัยคือแนวลาวรักชาติได้อำนาจปกครองประเทศอย่างสันติเจ้ามหาชีวิตตอนนั้นเป็นใครคะเจ้ามหาชีวิตตอนนั้นก็คือเจ้าศรีสว่างวัฒนาครับท่านก็คงจะอยู่ในฐานะที่ลำบากมากนะคะครับว่ากันว่าประชาชนชาวลาวเนี่ยส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีการสละราชสมบัติแต่คงเป็นการยากที่จะตัดสินใจลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านตัดสินใจยังไงอะคะท่านก็ต้องตัดสินใจตามคำเรียกร้องของประชาชนครับประชาชนส่วนใหญ่หรือเปล่าคะอาจารย์ก็เป็นประชาชนส่วนที่เป็นฝ่ายแนวลาวรักชาติของเสด็จสุพรรณวงศ์แล้วก็ฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวรรณภูมาผู้พี่ครับ
เสด็จสุภานุวงศ์เดินทางกลับเข้าสู่เวียงจันทร์ด้วยเครื่องบินแนวลาวรักชาติหมายเลข374กลับสู่สนามบินวัดไตอย่างสง่างามความปิติยินดีของชาวเวียงจันทร์ที่มารอต้อนรับเจ้าสุภานุวงศ์อย่างล้นหลามภายหลังจากที่ต้องพัดพรากจากไปเมื่อครั้งแห่งคุกที่โพนเข่งในปีคริสต์ศักราช1960หรือพุทธศักราช2503รวมระยะเวลาประมาณ15ปีขบวนการนักศึกษาพี่น้องประชาชนลาวเจ้าสุวรรณภูมาและบรรดาทูตานุทูตต่างประเทศให้การต้อนรับการกลับสู่เวียงจันทร์ในฐานะผู้นำแนวลาวรักชาติหลังจากนั้นถ้าเดินทางกลับสู่นครหลวงพระบางอันเป็นบ้านเกิดของท่านและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติที่หน้าห้องการแขวงหลวงพระบางเจ้าสุภานุวงศ์ได้ถือเอาโอกาสนี้ปราศัยครั้งแรกต่อนักเรียนรู้ปัญญาชนนักศึกษาที่มาเฝ้ารอคอยท่านอย่างอบอุ่นลุกขึ้นสามัคคีกันปกปักรักษาสันติภาพแต่ละคนแต่ละบอนแต่ละแขวงแต่ละเมืองเส้นทางสันติภาพวันที่1และ2ธันวาคมปีเดียวกันได้จัดประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศณนครเวียงจันทร์องค์มกุฎราชกุมารได้อ่านสารสละราชสมบัติลงวันที่29พฤศจิกายนให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมโดยประธานสุภานุวงศ์เป็นผู้อ่านคำประกาศสถาปนาความการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองในประเทศลาวการอยู่ร่วมกันระหว่างตำแหน่งของพระมหากษัตริย์ในรูประบอบราชาธิปไตยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตยของปวงชนดำเนินไปไม่ได้และเป็นอุปสรรคขัดขวางวิถีทางไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศเพื่อทำให้การดำเนินวิถีทางของประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างสะดวกสบายเพื่อทำให้เอกภาพของชาติเข้มแข็งขึ้นวันนี้ด้วยความตื่นตัวอย่างลึกซึ้งและด้วยความสมัครใจข้าพเจ้ายินยอมสละราชบัลลังก์นั่นก็คือข้าพเจ้ายินยอมสละราชสมบัติอย่างบริสุทธิ์ใจและอย่างสิ้นเชิงปราศจากความนึกคิดปิดบังไว้ในใจและด้วยความเลื่อมใสทุกประการข้าพเจ้ามอบให้ประชาชนพลเมืองลาวได้มีอธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงในการกำหนดโชคชะตาของประเทศชาติบ้านเมืองของตนในเมื่อกลับกลายมาเป็นพลเมืองลาวสามัญแล้วข้าพเจ้าขอประสิทธิ์ประสาทพรอันเต็มอกเต็มใจเพื่อเอกภาพเอกราชความอยู่ดีกินดีและความมั่นคงสมบูรณ์จงเป็นของปวงประชาชนลาวทั้งชาติที่แสนรักยิ่งเขียนที่หลวงพระบางวันที่29พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1975แรม11ค่ำเดือน12ปีเถาะพุทธศักราช2518ลงชื่อศรีสว่างวัฒนาอากาศหนาวเหน็บมากค่ะอาจารย์อุณหภูมิเท่าไหร่ล่ะครับคิดว่าตอนนี้ประมาณ5องศาหนาวครับแต่คงไม่หนาวเท่าชาวลาวในยุคนั้นนะโหยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในยุคนั้นน่ะครับตอนนั้นปีพุทธศักราช2518นี่ลาวเปลี่ยนชื่อนำหน้าประเทศใช่ไหมคะครับจากราชอาณาจักรมาเป็นสาธารณรัฐแล้วก็มีการปรับระบบสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาบางส่วนด้วยครับลาวจึงชื่อว่าเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช่ไหมคะครับจนถึงทุกวันนี้ชายแดงมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับ
นับว่าเป็นการต่อสู้ที่ทรหดอดทนของเชื้อพระวงศ์ลาวพระองค์หนึ่งกว่าที่จะได้ประเทศที่มีเอกราชสันติภาพที่สมบูรณ์นั้นต้องผ่านความเป็นมาอย่างโชคโชนนะครับและในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะเสนอในตอนที่มีชื่อว่าประธานแห่งสปป.ลาวสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับWhat?